ดูในส่วนของการเดินหน้าป้องกันเรื่องของการอัตราของคนฆ่าตัวตายนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันเพราะว่าสถิติแต่ละปีแต่ละช่วงเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะโดยกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตนะคะก็เดินหน้าพัฒนาแนวทางในการป้องกันการฆ่าตัวตายนะคะสำหรับกลุ่มเปราะบางใน4จังหวัดนำร่องค่ะซึ่งล่าสุดดำเนินการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนที่จะขยายผลไปอีก25จังหวัดทั่วประเทศค่ะหลังจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะโดยกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกันการฆ่าตัวตายสำหรับกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาพฤติกรรมการฆ่าตัวตายใน4จังหวัดนำร่องซึ่งก็ได้แก่จังหวัดลำพูนนครสวรรค์กาฬสินธุ์และจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะล่าสุดก็ได้มีการจัดประชุมครั้งที่4ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางเรืองอุไรบุญช่วยชูพันธ์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านนายแพทย์สุทธิพจน์ชัยนัทพงศ์ค่ะก็เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเปิดเผยว่ากองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตค่ะได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายสำหรับกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาพฤติกรรมการฆ่าตัวตายใน25จังหวัดจาก4ภาคของประเทศไทยโดยเบื้องต้นได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใน4จังหวัดนำร่องเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาแนวทางการป้องกันให้เหมาะกับพื้นที่และติดตามประเมินผลการดำเนินงานในประเด็นที่รับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพก่อนที่จะมีการขยายผลให้ครบ25จังหวัดเพราะจากสถิติการฆ่าตัวตายของคนไทยในปี2563พบว่าพุ่งสูงถึง 7.35 ต่อประชากรแสนคนซึ่งก็ถือว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุดในรอบ17ปีหลังจากมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นในช่วงโควิด-19 นั่นเองค่ะ